แต่ว่าข่าวแรกเราจะไปดูกันที่บรรยากาศค่ะในงานสิ้นเดือนนี้มีนัดนะคะที่บรรดาพันธมิตรต่างก็ทยอยมาร่วมงานกันนะคะที่สถานีข่าว News 1แล้วก็มีบรรดาพนักงาน ASTV ค่ะออกมานำสินค้าจำหน่ายกันเป็นจำนวนมากนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้ ASTV นั้นยังคงยืนหยัดเป็นทีวีของประชาชนต่อไปค่ะโดยตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมวลชนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ทยอยเดินทางมาร่วมกิจกรรมสิ้นเดือนนี้มีนัดกันอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งจัดขึ้นที่บ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์นะคะสถานที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม News 1หรือว่า ASTV เดิมที่จัดขึ้นตั้งในวันนี้นะคะตั้งแต่เวลา 11:00 น.ไปจนถึงเวลา 18:00 น.ค่ะสำหรับกิจกรรมภายในงานก็มีการออกร้านจำหน่ายสินค้านานาชนิดนะคะทั้งของกินแล้วก็ของใช้ที่เหล่าบรรดาพนักงาน ASTV นำมาจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะอย่างกิจกรรมบนเวทีก็มีฟรีมินิคอนเสิร์ตค่ะเพลินเพลงชิลๆกับเหล่าศิลปินนักร้องนะคะอาทิคีตานชลีและครอบครัวแหลมผู้จัดกวนแอนเดอะเรดิโอกันนิกาอาริสมานนะคะหรือว่าจะเป็นจอนซาเลอาจารย์อุดมจันทกุลสารใจคอรัสน้องโซโลและศิลปินอื่นๆอีกมากมายทีเดียวนะคะที่มาร่วมแสดงแล้วก็สร้างสีสันให้บรรยากาศนั้นเป็นไปด้วยความสนุกสนานนะคะก็มีผู้ชมเนี่ยค่ะเข้ามาร่วมงานกันมากมายทีเดียวขณะที่แนวร่วมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่มาร่วมกิจกรรมภายในงานนี้ต่างก็บอกว่ารู้สึกดีใจค่ะที่ทางสถานีนิวส์วันนั้นจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นนะคะส่วนตัวแล้วก็อยากจะช่วยเหลือสนับสนุนสถานีข่าวนิวส์วันหรือว่า ASTV เดิมขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอมาเพื่อให้ ASTV ได้ยืนหยัดในอุดมการณ์ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างที่เคยเป็นมาโดยตลอดค่ะไปฟังเสียงของบรรดาพ่อแม่พี่น้องพันธมิตรที่มาร่วมงานกิจกรรมครั้งนี้กันค่ะรู้สึกมีความภูมิใจที่มาซื้อของที่ ATV นะคะแล้วก็ทุกอย่างชอบ ATV ทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็มาซื้อที่นี่ทุกอย่างแล้วก็พอดีวันนี้มาเจอมาก็เลยเข้ามาดูงานในนี้ด้วยจริงๆแล้วที่จะมาวันนี้นะมาช่วย ASTV นะฮะแล้วก็ดีใจมากที่เจอคนเยอะมากก็มีร้านค้าเยอะแยะมากเข้ามาร่วมก็ดีใจเห็นคนเยอะมากนะก็แสดงว่าคนยังสนับสนุน ASTV มีความสุขมากๆค่ะเพราะว่าเป็นพันธมิตรมาตั้งแต่ปี48แล้วแล้วก็เนี่ยมาพบปะเพื่อนๆพันธมิตรภูมิเพื่อนกู้ชาติด้วยกันค่ะแล้วก็มาซื้อเสื้อนิวส์วันด้วยทำไมถึงเลือกซื้อสินค้าของ ATV ก็จะได้ช่วยอุดหนุนสถานีที่ดีที่สุดในประเทศไทยอะค่ะ